จู่ๆจะให้ป้าเดินไปบอกแก้วตาว่าเป็นโรคร้ายป้าทำใจพูดไม่ได้จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะคะแก้วตาคงที่จะรู้ค่ะเพื่อเขาจะได้รักษาตัวเองหนูสิต้องไปกรุงเทพเมื่อใดจ้ะถึงเฮาสิบ่อยู่พวกตัวก็ต้องไปถึงหลอบชิงให้ได้เด้อรักษาโรงเรียนนี่ไว้ให้ได้ตายนะแก้วตาผมได้ยินว่าคุณมากว้านซื้อที่ดินชาวบ้านแถวนี้เอาไปทำรีสอร์ทรีสอร์ทมาเปิดไกลหูไกลตาแบบนี้มันแปลกนะครับไอ้อิทธิมันเคยเป็นเจ้าของบ่อนใหญ่หรือว่าการที่มันกว้านซื้อที่ดินมันจะเอาไปทำบ่อนนี่เป็นสติกเกอร์แบบเดียวที่ติดอยู่หน้ารถผอ.ชนะที่รถผอ.ชนะกับหน้ารถในอิทธิมีสติกเกอร์แบบเดียวกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกค่ะบางทีที่รีสอร์ทนี่นะคะอาจจะมีข้อมูลที่เราต้องการก็ได้นะคะสวัสดีค่ะมีห้องว่างไหมคะโทษครับเช็คอินครับช่วยกันทีละแม็กละไม้ละมือโบกตบกันคนละมือคนละไม้ขอบอกตรงๆเลยตรงนี้ความมั่นที่มีมันเกินร้อยถ้าความมั่นใจมาใช่สอยร้อยปีให้หมดยังน้อยเกินไปพอได้ว่าพอเดิมมันพอทักขอฟังสุดจัดในงานนี้ทุ่มทั้งตักเลยที่มีแรงใจที่ดีก็ช่วยดันบินให้ไกลสุดฝันฝ่าฟันให้จนสุดแรงล้มแล้วก็ลุกขึ้นแรงอะแล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 อะแล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 บอกใจว่ายังไหวไม่หมดกำลังใจหรอกนะสันดอกว่าสิหยุดสิยอมได้จังใดบอกใจว่าอย่าท้อไปต่อให้สุดใจล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่บ่ยอมแพ้ใจเจ้าของสวัสดีค่ะมีห้องว่างไหมคะช่วงนี้ห้องเต็มหมดเลยค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรค่ะห้องก็ดันมาเต็มซะด้วยแถวนี้ก็ไม่มีโรงแรมอีกโอ้ยเนี่ยโทษครับเช็คอินครับค่ะพี่สันติพราวรู้จักกันด้วยเหรอคะแหมพี่สันติรอบคอบจังเลยนะคะเนี่ยพอดีว่าแฟนพี่จองห้องพักไว้แล้วไม่ได้บอกพี่นะคะน้องค่ะงั้นขอบัตรประชาชนด้วยค่ะนี่ครับมาทำไมเนี่ยพาวไม่ปล่อยพี่สันติสืบเรื่องนี้คนเดียวหรอกค่ะถ้าต้องการอะไรเพิ่มเติมก็โทรเรียกลุงสวิทได้นะพี่ได้ครับขอบคุณครับพี่สองคนนี่น่ารักจริงเลยนะครับพราวมาทำไมเนี่ยพราวก็มาช่วยพี่สันติหาหลักฐานให้กสจ.ไงคะเขาบอกว่าเราต้องมีหลักฐานเกี่ยวกับนายอิทธิถึงจะยอมพิจารณาเรื่องการถูกยุบโรงเรียนไม่ใช่หรอคะไม่ใช่พี่หมายถึงว่าที่นี่มันอันตรายพราวจะมาทำไมก็เพราะว่ามันอันตรายไงคะพราวถึงปล่อยพี่สันติมาคนเดียวไม่ได้วันนั้นพราวได้ยินพี่สันติคุยกับสายฟ้าหมดแล้วล่ะค่ะว่านายอิทธิที่เราไปเจอเป็นมาเฟียแล้วยังเป็นเจ้าของบ่อนที่มีเรื่องกับสายฟ้าอีกด้วยยิ่งถ้าพราวรู้แบบนี้นะพราวยิ่งไม่ควรมากลับไปได้แล้วพ่อพราวตายเพราะบ่อนการพนันค่ะพ่อพราวเป็นตำรวจที่บุกไปทลายบ่อนแต่โชคร้ายที่โดนพวกมันยิงตายตั้งแต่นั้นมาพราวกับฟันก็เกลียดพวกที่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันทั้งหมดแล้วยิ่งรู้มันจะทำอะไรกับบ้านโคกปังพราวยิ่งปล่อยมันไว้ไม่ได้เข้าใจละแล้วก็กลับไปได้แล้วไปไปไป
ติมันยิ่งอันตรายแบบนี้ยิ่งไม่ควรอยู่พี่สันตินี่พี่สันตินี่ต้องการอะไรหรอไปเถอะนี่เดี๋ยวพี่จัดการยุ่งนี่เผาจะร้องทำไมเนี่ยถ้าพี่สันติไม่ยอมให้ทาวสุดเรื่องนี้ทาวก็จะกรีดอีกค่ะหยุดแล้วพาวก็จะบอกอีกด้วยว่าพี่สันติลวนลามพาวมันไม่ใช่เรื่องจริงถ้าพาวลงโซเชียลไปคนไม่สนใจหรอกค่ะว่าจะจริงหรือไม่จริงแต่คนจะสนใจว่าครูใหญ่ลวงสาวสวยเข้ารีสอร์ทหยุดกรีดเสียงกรีดมีอะไรกันหรือเปล่าครับถ้าพี่สันติไม่ยอมพาวจะกรีดจริงด้วยยอมแล้วไม่มีอะไรหรอกจ้ะน้องพี่สันติเบาๆหน่อยสิคะรบกวนแขกห้องข้างๆเขาอ๋อตามสบายเลยนะครับอยากได้อะไรเพิ่มเติมบอกนะครับทุกคนตอนนี้เราตื่นเต้นมากเลยนะก็คิดว่าทุกคนตื่นเต้นด้วยค่ะเรากำลังเจอกับทีมที่มีความโด่งดังมากที่สุดในโซเชียลตอนนี้และสำคัญนะคะเขาเป็นความภาคภูมิใจของชาวบึงกาฬด้วยค่ะเรามาพบกับทีมวอลเลย์บอลหญิงนะคะนี่เลยนักตบบอลคู่ฟ้าสวัสดีค่ะทุกคนเลยอยากรู้หลายเด้อชื่ออย่างและตำแหน่งอย่างจริงๆแล้วบอกว่ามีรายการติดต่อมาขอสัมภาษณ์โรงเรียนเราเยอะเลยนะครับแต่ว่าพี่ตีเล็กก็ต้องสกรีนเอาไว้ก่อนถ้าเกิดรายการไหนไม่ดังจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกผัดไปครับเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาพวกเราด้วยพี่ตีเล็กทำดีขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าโดนใจน้องขวัญบ้างหรือเปล่าไม่ได้ฟังกูเลยนี่ไม่รู้ว่าในโชว์เขาเป็นบ้าอะไรของเขานะครับเมื่อวานเนี่ยก็มาหัวร้อนใส่พี่วันนี้ก็มานั่งเครียดคนเดียวอีกน้องฝันรู้ไหมครับว่าเขาเป็นอะไรอ่ะก็พอรู้ค่ะเรื่องอะไรเหรอครับเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเหมือนโดนด่าว่าเผือกแบบไม่มีคำว่าเผือกผมรู้ตัวคนที่อยู่เบื้องหลังการกว้านซื้อที่ดินบ้านโคกปังเลยนะเขาชื่อนายอีกทีเป็นฮีโร่นักใช่ไหมกูจะส่งมึงตามน้องมึงไปตะวันอะไรนี่คุณเกิดอะไรขึ้นคะเขาเป็นพี่ชายพี่เองเป็นแฟนคลับทีมบ้านโคกปังมีอะไรกันปะคะขอโทษครับผมเข้าใจผิดเมื่อกี้นายเป็นอะไรอ่ะผมไม่ได้เป็นอะไรเมื่อกี้ที่นายเข้าใจผิดนายคิดว่าลุงคนนั้นเป็นใครอิทธิใช่ไหมคุณรู้ชื่อนี้ได้ไงพี่พราวเล่าให้ฉันฟังเรื่องที่นายคุยกับครูใหญ่อิทธิคือคนที่ตามล่านายนายก็เลยต้องหนีมาซ่อนตัวที่นี่แล้วเรื่องน้องชายของนายก็ฝีมือของอิทธิใช่ไหมคุณลืมข้อตกลงที่เราตกลงกันไว้แล้วใช่ไหมผมจะเป็นโค้ชให้กับคุณแลกกับการที่คุณห้ามมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตผมฉันก็แค่อยากจะช่วยนายผมไม่ได้ขอไงในเมื่อคุณทำตามข้อตกลงไม่ได้ผมคงช่วยคุณได้แค่นี้ผมลาออกอ
สายฟ้านี่นายจะหนีอีกแล้วเหรอคุณผมว่าผมพูดชัดแล้วนะว่าผมลาออกโทษทีฉันลืมไปว่านายก็แค่อดีตนักกีฬาที่สวมรอยเป็นครูไม่ได้รักเด็กๆไม่ได้ห่วงอนาคตของโรงเรียนนี้ด้วยซ้ำคุณนี่มันความเป็นความตายแล้วนะผมเลือกได้ผมไม่ทำแบบนี้หรอกทำไมจะทำไม่ได้อ่ะเราก็แค่ช่วยกันหาหลักฐานเอาผิดไอ้อิทธิอ่ะผมเคยทำแล้วไงชีวิตผมถึงพังแบบทุกวันนี้ฉันขอโทษคำพูดของฉันอาจจะทำให้นายนึกถึงเรื่องแย่ๆแต่ครั้งนี้มันต่างออกไปนายยังมีฉันนะไม่ผมตัดสินใจแล้วปล่อยปล่อยไม่ผมบอกให้ปล่อยฉันไม่ปล่อยปล่อยนายจะหนีแบบนี้ไปตลอดชีวิตเลยหรือไงผมฆ่าคนตายวันนั้นมันไม่ได้มีแค่น้องชายผมผมฆ่าคนตายคุณได้ยินไหมผมฆ่าคนตายถ้าวันนี้ไอ้สายฟ้าพี่ชายแกไม่เอาเงิน 700,000 มาใช้หนี้แทนแกนะมีหวังวันนี้ฉันต้องชาปนกิจแกเนาะแต่ไม่เป็นไรฉันใจโอบอ้อมเป็นเจ้าภาพไปคืนแกรู้ใช่ไหมว่าฉันเป็นคนยังไงครับผมอ๋อครับครับทราบครับผมครับครับวัดวัดวัดพี่สายฟ้าพี่มาที่นี่ทำไมฮะเดี๋ยวมันก็ฆ่าพี่หรอกมันจะปล่อยให้แกตายที่นี่ได้ไงล่ะสองพี่น้องคิดว่าที่นี่เข้าออกได้ง่ายๆกันน่ะนี่แสดงว่าแกไม่มีปัญญาใช้หนี้แทนเขาใช่ไหมมันเกิดเรื่องอย่างนี้ได้ยังไงไปไปไปวางเร็วเร็วไปไปใครวะเฮ้ยหยุดนะเร็วเร็วเร็วตะวันตะวันลุกตะวันตะวันลุกเฮ้ยหยุดหยุดนะI'm
ครั้งที่ผมได้ยินเสียงปืนผมจะเห็นหน้าน้องชายผมกับตำรวจคนนั้นพอแบบนี้ผมถึงต้องหนีแล้วถ้าอิทธิมันมาเจอผมที่นี่แล้วมีคนต้องตายเพราะผมอีกผมคงรับไม่ไหวที่นาบอกว่านายไปช่วยน้องชายแถวบ่อนอยู่แถวปทุมเหรอใช่แล้วนายแน่ใจได้ยังไงว่าตำรวจคนนั้นนายเป็นคนฆ่าจริงๆทุกอย่างมันเร็วไปหมดผมไม่อยากนึกถึงมันละนายยิงเขาที่จุดไหนเขาโดนยิงที่จุดไหนนายตอบฉันมาสินายยิงเขาที่จุดไหนนายตอบฉันมาสิพี่ตัวผมยิงโดนเขาที่ตัวสาเหตุของการเสียชีวิตถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาดกระสุน9มม.จำนวน1นัดบริเวณที่ศีรษะแต่เท่าที่นายเล่ามาฉันว่ามันก็สุดวิสัยนี่ไม่งั้นนายก็คงไม่พลั้งมือแต่ผมก็เป็นฆาตกรอยู่ดีไงสายฟ้านายอาจจะเคยทำผิดพลาดแต่ฉันรู้อย่างหนึ่งสายฟ้าที่ฉันรู้จักเขาเป็นคนดีอะไรที่เรากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้วเราก็ควรจะก้าวต่อไปข้างหน้าให้ได้นะแล้วถ้าผมเลือกอยู่ที่นี่ต่อถ้ามีคนต้องเดือดร้อนเพราะผมอีกนี่เราก็จะช่วยกันค่อยๆแก้กันไปทีละอย่างทั้งเรื่องอิทธิเรื่องเด็กแล้วก็เรื่องโรงเรียนการแข่งทุกๆอย่างฉันเชื่อนะว่าถ้านายกับฉันร่วมมือกันเราจะผ่านไปได้เราอยู่ทีมเดียวกันไม่ใช่หรอพราวมาทบทวนแผนกันอีกทีนะเราจะแยกย้ายกันหาเบาะแสของนายอิทธิถ้าใครเจอก่อนเนี่ยรีบกลับมาบอกกันทันทีและที่สำคัญเนี่ยห้ามทำอะไรบุ่มบามเด็ดขาดพี่สันติบอกพาเป็นร้อยรอบแล้วค่ะโอเคตามนั้นอ้าวพี่เออน้องพี่ถามอะไรหน่อยสิถามอะไรครับพี่ที่รีสอร์ทเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างไหมโอ้โหเยอะแยะเลยพี่ทั้งว่ายน้ำทำสปาปีนผาแทงพูพี่ชอบแบบไหนอะครับมันมีกิจกรรมอะไรที่แบบเสี่ยงโชคอะมีไหมมีสิพี่แหมสายเสี่ยงโชคก็ไม่บอกตามผมมาเลยครับพี่นี่เลยครับพี่ทีนี้พี่อยากเสี่ยงดวงยังไงเลือกได้เลยครับพี่เนี่ยเหรอกิจกรรมเสี่ยงโชคอ่ะเอ้าก็ใช่อ่ะสิพี่เห็นอย่างนี้นะก็ถูกกันมาหลายงวดแล้วนะพี่แต่แบบนี้พี่ไม่ถนัดอ่ะขอตัวก่อนนะเอ้าเอ้าพี่
็เป็นรีสอร์ททั่วไปไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะเจ๋วเจ๋ววันนี้ฉันเห็นพวกรถซุปเปอร์คาร์ขับไปทางนู้นนั่นหลายคันเลยอะแล้วรีสอร์ทเรามีงานอะไรหรอฝั่งรีสอร์ทไม่ได้มีงานอะไรหรอกแต่ถ้าฝั่งคลับเฮาส์อะคงมีอุ๊ยอย่างนี้ก็ต้องมีพวกเศรษฐีนะสิทำยังไงให้ฉันได้ไปทำงานฝั่งคลับเฮาส์บ้างอะได้ยินว่าคิดหนักหน้าดูเลยอะไม่ใช่ใครจะไปทำงานโซนนั้นได้ง่ายๆหรอกนะคุณอิทธิเขาเลือกแล้วเลือกอีกนี่มันรถผอ.วัญชนะนี่สวัสดีครับพอขออนุญาตตรวจหน่อยนะครับตามสบายที่แท้ก็เป็นสติ๊กเกอร์เข้าขับห้องของนายที่นี่เองอยู่ทำไมตัดสายอ่ะไม่ต้องห่วงคราวนะคะพาวกำลังได้หลักฐานของนายอิทธิแล้วได้เรื่องแล้วจะติดต่อกลับค่ะแล้วพาวอยู่ที่ไหนเนี่ยตกลงกันแล้วไงว่าถ้าเจออะไรให้กลับมาคุยกันก่อนไม่ยอมอ่านอีกแล้วอยู่ไหนเนี่ยไอ้ยูเซอร์เมื่อกี้เนี้ยปิดไปเลยนะไม่ต้องให้มันถอนไม่ให้ถอนจริงดิพี่ยูสนั้นน่ะเพิ่งจะมาแตกวันนี้นี่เองก็สล็อตมันแตกเป็นล้านมีปัญญาจ่ายเขาไหมล่ะโอเคพี่ปิดยูสนี่มันทำเว็บพนันเหรอเนี่ยน้องทำอะไรอ่ะอ
ให้เปิดหน้ากากสิพนักงานใหม่เราอ่ะหน้าไม่คุ้นเลยชื่ออะไรซื้อบัวผันจ้ะเป็นพนักงานใหม่คนใสนี่คนหนองบัวลำพูจ้ะโอ้ยคนบ้านเดียวกันด้วยนี่โอ้ยดีใจคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันตายซื้อพ่นเด้อบ้านอยู่เพิ่นนนสังหนองอยู่เพิ่นหยังอำเภอเมืองจ้ะโอ้ยอำเภอเมืองถ้ามีปัญหายังอ่ะปรึกษาได้เด้อไอ้ว่าเฮา2คนน่ะมาแอดไลน์กันดีกว่าไอ้ว่านะมีอยากสิได้คุยกันมาๆๆๆสแกนไลน์สแกนไลน์ออแบตรู้เบิดพอดีเลยจ้ะอ้ายไอ้พ่นจ้ะหนูได้ยินข่าวมาว่าสิมีแขก VIP คุณอิทธิมาของรับรองเพิ่นอยู่ไสจ้ะพอดีว่าหนูเป็นเด็กใหม่หนูยังหลงๆลืมๆอยู่เลยถามมีผู้ใดมาหนูสิได้บอกชื่อของรับรองมันบ่อยู่พุ่นเด้อถ้าพุ่นน่ะตั้น2เด้อขอบคุณนะจ๊ะเดี๋ยวหาพ่อกันเพื่อนาอย่าลืมขอไล่ให้อ้ายด้วยเถอะจ้าโอ้ยหยุดไปนะครับพนักงานยังชุดไม่งามเลยครับโชคดีที่หลังเคยสอนและพูดอีสานไว สงสัยเราต้องนัดกันออกรอบกันอีกสักครั้งนะครับ Follow me, man. Yes, sir. The one for you, mister. นี่ครับขอบคุณครับวันนี้เราได้กันไป3ถาดดูคุณอิทธิคุณเดวิสเนี่ยไม่เหนื่อยเลยนะครับแต่วันนี้วงคุณดูขัดๆนะเพราะอะไรล่ะครับน่าจะเป็นเพราะทางลมนะต้องปรับนิดนึงMr. David, do you want to invest more in our project? And this will make me the second biggest shareholder, right? Yes, it is. And it is going to be the largest casino in Southeast Asia and generate a huge revenue. Hear that sound? What? It's the sound of money. Very clearly. Yes. คุณอิทธิคะมีคนแอบเข้ามาในห้องค่ะเฮ้ยมันไหลแล้วเฮ้ยตามไปตามไปIs that a reason to any problems to our project? เห็นผู้หญิงผอมๆสูงประมาณนี้ไหมครับไม่เห็นเลยค่ะขอบคุณครับพลาวหายไปไหนเนี่ยตรงนั้นอะไรคลับเฮ้าส์ของหุ้นส่วนรีสอร์ทอะค่ะคุณอิทธิหรือเปล่าใช่ค่ะ
พราวเจอตัวมันไหมฝั่งนั้นไม่มีครับทั้งผมก็มีเหมือนกันครับหาตัวมันให้เจอและปิดทางเข้าออกให้หมดไปครับเธอนี่เองเธอจะไปไหนเธอคงเห็นทุกอย่างหมดแล้วเธอถ่ายอะไรไว้บ้างไม่ได้ถ่ายเธออย่ามาโกหกถ้าคนอย่างเธอเนี่ยเสี่ยงเข้ามาที่นี่เนี่ยถ้าเธอไม่ได้หลักฐานอะไรออกไปเนี่ยมันไม่ใช่เธอถ้าเธอไม่อยากตายซะก่อนน่ะเธอลบหลักฐานทั้งหมดในโทรศัพท์ออกให้หมดแล้วฉันจะช่วยให้เธอรอดออกไปพออจะมาช่วยฉันทำไมเอายังไงเธอจะให้ฉันช่วยไหมเจอมันไหมไม่เจอเลยครับงั้นไปหาทางนี้ต่อไปเอายังไงเธอจะเชื่อใจฉันหรือจะให้มันมาจับเธอเอ้ยถ่ายให้หมดเลยนี่รออยู่ที่รั้วด้านหลังที่นั่นไม่มีคนโถมาไอ้สันตินี่เองเอ้าเดี๋ยวแล้วบอกไอ้สันติมันด้วยนะให้เลิกยุ่งกับเรื่องนี้ซะแล้วปล่อยให้บ้านโคกปางเนี่ยถูกยุบให้มันห่วงชีวิตตัวเองบ้างเข้าใจไหมเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ผมดูหมดแล้วไม่มีใครสงสัยจะอยู่ตรงนั้นไปไปไปเท้าเท้าเท้าค่ะพี่สันติเท้ารอพี่แป๊บนึงนะค่ะช้า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 ใจเย็นช้าช้าใจเย็นช้าพี่อีกนิดเดียวลงมาได้ไหมเป็นไรหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะรีบไปดีกว่าพี่ว่าเร็วกูจะเลี้ยงพวกมึงไว้ทำไมพวกมึงมีประโยชน์ยังไงจะบอกกูสักข้องสิมึงปล่อยให้คนนอกเข้ามาแถมยังเป็นผู้หญิงคุณอิทธิคะดูนี่สิคะผู้หญิงที่มากับผู้ใหญ่วันนั้นนี่ค่ะไอ้วันชนะรู้จักมันนี่อ๋อเป็นแค่ผู้ช่วยโค้ชบ้านของปังนะครับบ้านของปังไงตอนนี้ไอ้บ้านของปังเนี่ยมันไม่ใช่แค่เศษทรายในรองเท้ามันคือเศษแก้วในรองเท้าในรองเท้ากูเข้าใจไหมถ้าไม่กำจัดพวกมันเนี่ยแม่กับโปรเจกต์กูชิบหายชิบหายไปไปไปบุกออกไปออกไปออกไปให้หมดออกไปออกไปไปฮะนี่พี่พาวบุกเข้าไปในขับเขาคนเดียวเหรอทำไมทำอะไรไม่คิดแบบนี้เนี่ยเลิกด่าพี่สักทีตั้งแต่อุดรจนถึงบึงกาฬพี่โดนบ่นตลอดทางแล้วพี่พาวเข้าไปได้หลักฐานอะไรไหมครับได้แต่ว่าเจอผอ.ชนะจับได้ซะก่อนเขาก็เลยสั่งพี่ลบคลิปเพื่อแลกกับการปล่อยตัวพี่ออกมาพี่อุตส่าห์เสี่ยงชีวิตเข้าไปขนาดนั้นอ่ะพี่ไม่ได้อะไรออกมาเลยเหรอพี่ไม่พลาดอะไรง่ายๆหรอกก่อนที่พี่จะโดนจับได้พี่ก็เลยอัพคลิปหลักฐานทุกอย่างลงไอคลาวด์หมดแล้วพี่พาวครับเห
ผมขอดูรูปนายอิทธิหน่อยได้ไหมครับใช่มันจริงๆด้วยมันคืออิทธิคนเดียวกันกับที่ฆ่าน้องผมผู้ชายที่อยู่ในคลิปชื่อนายอิทธิครับจากหลักฐานทั้งหมดที่เราถ่ายมาได้เนี่ยทำให้เรารู้ว่าเขาเป็นเจ้าของเว็บพนันแล้วตอนนี้เขากำลังวางแผนที่จะสร้างคาสิโนที่บ้านโคกบังครับหลักฐานพวกนี้เพียงพอที่จะมัดตัวเขาใช่ไหมคะภูมิกับได้แน่นอนครับเผื่อถ้าออกข่าวเนี่ยดังระดับประเทศแน่ๆไม่คิดเลยว่าเจ้าของเว็บการพนันระดับหนึ่งของภาคอีสานเนี่ยจะอยู่ใต้จมูกผมนี่เองขออนุญาตครับหมวดช่วยดูดคลิปหลักฐานจากมือถือเครื่องนี้นะแล้วทำสำนวนส่งผมด่วนเลยเราจะได้ขอหมายค้นเพื่อบุกจับนายอิทธิครับแล้วขอหมายค้นใช้เวลานานไหมคะคดีใหญ่แบบนี้ไม่นานหรอกครับยังไงผมก็ต้องขอบคุณคุณทั้งสองคนอีกครั้งนะครับที่นำหลักฐานมาให้ผมแล้วเรื่องนี้อย่าเพิ่งบอกใครเด็ดขาดนะครับข่าวจะได้ไม่รั่วไหลถึงคนรักครับทำไมสภาพนายเหมือนคนไม่ได้นอนเลยเนี่ยยิ่งผมรู้ว่ามันอยู่ใกล้ผมขนาดนี้ผมจะไปนอนหลับได้ยังไงล่ะคุณแต่ตอนนี้หลักฐานก็อยู่ในมือตำรวจแล้วแล้วถ้าตำรวจสืบค้นอีกหน่อยเนี่ยยังไงต้องจับนายอิทธิได้แน่นอนแต่ผมไม่สบายใจผมจะสบายใจก็ต่อเมื่อมันเข้าคุกแล้วเท่านั้นนี่คิ้วขมวดเป็นปมเล่าถ้าเด็กๆเห็นนายในสภาพเนี้ยเขาคงเป็นห่วงแย่เด็กๆมาคุยกับคุณเหรอไม่ใช่แค่คุยนะแต่ว่าเขาฝากอะไรมาให้นายด้วยมาเทดูลองดูหกวิธีฆ่าเหี้ยฉบับนักตบบ้านโขกบังหนึ่งตบสองแช่น้ำ 3. กินเพราะผักสีเขียวอุดมไปด้วยโฟเลตทำให้ระดับความเครียดลดลงทำให้จิตใจสงบมากขึ้น 4. นอน 5. เล่นเกมพวกเรามาเล่นเกมคณิตศาสตร์แสนสนุกกันเถอะไม่สนุกหรอ 6. นั่งสมาธิแม่นี่มันกลางป่าช้านะไม่กลัวหนูซิปแกงเขาคิดยังมือนี่ผู้ชมอาจจะเครียดแต่อยากให้หูไหวว่ามืออื่นอาจจะมีเหลืองให้เครียดกว่านี้ก็ได้พวกเราอยากให้ผู้ชมสดใสไวๆนะคะแม่นค่ะผู้ชมสู้เด้อเห็นไหมว่าเด็กๆ เขาเป็นห่วงนายกันขนาดไหนหายเครียดเลยหายเครียดเรื่องอะไรอีกทีเหรอใช่แต่มาเครียดเรื่องเด็กแทนเนี่ยแทนที่จะเอาเวลาไปซ้อมกลับมานั่งถ่ายคลิปกันแต่ก็ขอบใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนายอีกทีก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจส่วนนายก็โฟกัสแค่เรื่องการแข่งกับโรงเรียนพยัคฆ์บึงกาฬแล้วก็พาพวกเราเข้าชิงแชมป์ให้ได้โอเคไหมเรียบร้อยใช่ไหมครับผู้ใหญ่เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะไปหาผอ.ศึกษาจังหวัดว่าเราได้หลักฐานชิ้นสำคัญมาข่าวดังระดับประเทศเขาอยู่เฉยไม่ได้แน่ๆยังไงเขาก็ต้องออกหนังสือยื่นอุทธรณ์ให้เราWe'll be right back.
มบางโคกฟังนี่ครับต้องมาเจอกับทีมสุดแรงเป็นถึงขั้นรองแชมป์ปีก่อนนั่นคือทีมพยัคฆ์บึงกาฬโหเปิดตัวซะยิ่งใหญ่เลยลูกตบพยัคฆ์ขนาดบอกใจว่ายังไหวไม่หมดกำลังใจหรอกนะกระใจ